โยสวัสดีเพื่อนๆชาวพี่น้องวิชาเกินสัตว์โลกอันนี้พี่เองนะครับมือกูเนี่ยโอ้สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกอันนี้พี่เองนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินเสียงแต่ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าใช่ไหมเพราะว่าคลิปที่หน้ากูออกแต่พวกมึงไม่ดูกันเลยไงวันนี้ก็ไม่ได้จะให้มาดูหน้าพี่เอนะครับวันนี้พี่เอมีของมารีวิวละว้าวอะไรวะกูมารีวิวอะสำหรับวันนี้ของที่พี่เอจะเอามารีวิวนั่นก็คือเป็นกาชาปองนะครับเป็นด้วงเป็นแมลงจำลองนะครับแมลงจำลองที่มีลักษณะเหมือนจริงมากๆเลยเป็นของเล่นนะไม่ใช่ของจริงนะมันมีรายละเอียดอะไรเหมือนกับของจริงเลยวันนี้พี่เอก็เลยอยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนดูนะครับเป็นสินค้าของเล่นจากญี่ปุ่นนะครับจากบริษัทบันไดนะครับบันไดซังผู้ไม่ได้สปอนเซอร์กูคราวนี้จะเข้าสู่โหมดเสียงผ้าของพี่เอียนแล้วนะครับดูแต่มือละกันเนาะนี่วอร์มมือเรียบร้อยใส่ถุงมือสะอาดสะอ้านโฮโฮโฮพร้อมแล้วนะครับวันนี้กาชาปองที่พี่เอียนจะมารีวิวเนี่ยนะครับมันเป็นของบริษัทบันไดนะครับจะอยู่ในซีรีส์ของ Diversity of Life on Earth นะครับรอบนี้จะอยู่ในเซตของคู่วากาตะ02นะครับออกเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2021นะครับมันจริงๆมันมีอยู่4ตัวนะครับแต่พี่เยได้มาแค่3ตัวเพราะอีกตัวนึงเป็นตัวแรมันหายากนะครับนี่ดูฉลากมีทุกอย่างครบซะก่อนโอ้โหบันไดด้านในฉลากก็จะเป็นคู่มือแล้วก็พวกวิธีประกอบตัวด้วงตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ข้างในแม่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยกูอ่านไม่ออกจะเริ่มถอดประกอบทีละตัวละกันเนาะจากลูกนี้ก่อนเลย1 2กาชาปองโอเพ่นโอ้โหพลัวออกมาโอ้นี่เป็นส่วนปีกของด้วงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนเขาของมันนะครับส่วนถุงสีเขียวนี่จะเป็นขาของด้วงนะครับและนี่ก็คือสภาพทั้งหมดข้างในกาชาปองนะครับยัดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้กูถอดออกมากูจะเก็บคืนยังไงวะเนี่ยและนี่ก็คือรายละเอียดด้านในของชิ้นส่วนตัวด้วงที่เราจะมาประกอบกันนะครับเห็นเขานี่เดาออกเลยว่าตัวด้วงตัวอะไรนะครับนี่เลยลักษณะเขาแบบนี้นี่ต้องเป็นของด้วงครีมสมันทองมาเลย์แน่ๆเลยทั้งงงทั้งแหลมเฟี้ยวสุดยอดนี่ส่วนตรงนี้คือชิ้นหัวของพวกมันนะครับมีลูกตามีปากมีหนวดชุดนี้นี่ถือว่างานดีงานละเอียดพอใช้ได้เลยนะครับดูข้อต่อขยับได้ด้วยเห็นไหมมาดูตรงส่วนช่วงลำตัวกันบ้างนะครับสีสันสวยงามใช้ได้เลยเห็นไหมไอ้ตรงรูๆที่มีตรงท้องนั่นเอาไว้เสียบขาของมันนะครับปีกสามารถเอาเปิดได้ด้วยสีปีกโอ้โหงานใช้ได้เลยนะตูดขยับได้ด้วยดูนะดึบ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 ส่วนชิ้นส่วนขาเนี่ยจะติดกันมาแบบนี้นะครับต้องเอามาบิดหักแยกเอาเองอ่ะนะครับแล้วที่เจ๋งก็คือมีส่วนปีกเอาไว้เสียบตั้งโชว์ด้วยเห็นไหมโอ้โหงานใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มประกอบตัวด้วงกันเลยดีกว่านะครับอู้เกือบลืมไปนะครับมันมีชิ้นส่วนสำคัญอีกชิ้นนึงนั่นก็คือชิ้นส่วนหนวดของด้วงนั่นเองอ่ะนะครับเป็นหนวดขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหัวของเขาอ่ะนะครับใช้ดมกลิ่นใช้คลำทางทุกอย่างเลยพอเราบิดออกมาจากลูกหมุนของพวกมันแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเสี้ยนมันอาจจะไม่เนียนสักหน่อยนะครับเราสามารถใช้กรรไกรตัดเล็บเล็มออกได้นะครับเพื่อการประกอบที่สมูทขึ้นนะเรียบร้อยงานดีค่ะอ่ะพร้อมแล้วเราลองเอามาประกอบกับหัวดูนะครับเอาล่วงล่วงเอาส่วนหนวดก่อนละกันนะครับเพราะส่วนชิ้นเล็กเนี่ยมันติดง่ายนะลองดูนะแต่ส่วนนี้ต้องระวังหักนะครับเพราะหักปุ๊บแม่งไม่มีต่อแล้วนะครับเสียบเข้าไปในรูเล็กๆตรงหัวเลยจึ๊บเอ้ยเลยเฟรมกล้องแล้วมึงเอาลงมาหน่อยมือมึงอะเอาลงมาหน่อยดิโอเคได้แล้ว1หนวดนะครับนี่เห็นไหมสามารถหมุนได้เกือบ180องศาเลยแหละ wow. ยัดอีกอันนึงจะได้ครบ2นะครับนี่ไม่เข้าไปสิวะเข้าไปโอ้โหเจ็บนิ้วนะครับอันนี้แข็งพอสมควรเลยโอเคเรียบร้อยแล้วได้แล้วเห็นไหมเย้ มีหนวดครบแล้วต่อไปก็ชิ้นสำคัญเลยละกันนะครับพี่จะเสียบเขาเข้าไปในหัวมันเลยละกันเนาะกระซวกเลยแล้วกันนะครับโอเคเอ้ยทำไมไม่เข้าวะทำไมไม่นะครับติดยังเนี่ยติดดิติดเข้าไปกูเก่งนิ้วกูจะหักอยู่แล้วติดละยังไม่ติดอีกเหรออะไรวะอ่ะตั้งสมาธิตั้งต้นกันใหม่จะล่มตั้งแต่เริ่มเลยไม่ได้นะโอเคเสียบเข้าไปโอ้นิ้วกูถลอกหมดแล้วเนี่ยเจ็บเข้าไปดิเข้าไปดิวะเข้าไปสิเฮ้ยเข้าไปดิเนี่ยเลยกล้องอีกละมือกลัวเลยกล้องลงมาหน่อยโอ้โหกูเจ็บนิ้วนะเนี่ย เราลองใส่อีกอันนึงก่อนแล้วกันนะครับดูว่ามันได้ไหม กูยอมแพ้ละอันเมื่อกี้เอาเสียบเข้าไปดิ
ถูกข้างไหมวะเนี่ยใส่ผิดข้างต้องแกะใหม่นี่ลำบากนิ้วอีกแล้วเออเสียบเข้าไปเสียบตึ๊บโอเคถูกข้างนี่หว่าตกลงกูเสียบผิดข้างหรือวะเนี่ยเมื่อกี้มันเลยเสียบไม่เข้าเนี่ยเอองงเลยเนี่ยในขวาซ้ายขวายังไงวะเอาถูกแล้วนะครับเมื่อกี้พี่เยียเสือกเสียบไม่เข้าเองไม่เกี่ยวกับข้างไหนหรอกโอเคลองดูนะปึ๊บเข้าแล้วเข้าแล้วแหละไม่เข้ากูเลิกโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับชิ้นส่วนหัวต้องบอกเลยนะครับคุ้มค่าแล้วก็หามสุดๆไปเลยดูรายละเอียดดีโอ้โหขอร้องแหละครับลงบันไดคราวหน้าทำให้มันต่อง่ายกว่านี้หน่อยก็ดีนะมาเสียบตูดต่อเลยแล้วกันดุนเข้าไปสิลูกโตโอ้ยเหยียบเปียกหลุดงานเข้าละคราวนี้หัวข้อ2ก็หลุดด้วยอ่ะเสียบเข้าไปแบบถอดปีกออกแล้วละกันนะโอเคน่าจะง่ายกว่าเดิมนะครับอ่ะจิ้มเข้าไปออกแรงหน่อยลูกลุยเรียบร้อยในที่สุดกูก็ไม่ต้องล้มเลิกคราวนี้เอาปีกยัดกลับคืนเข้าไปแล้วกันนะครับโอเคน่าจะไม่ยากแหละอย่าลีลาเยอะดิโอเคเรียบร้อยโอเคไปอีกปีกนึงปั๊บมอหามฝุดหามตักลักหามตุกลุกมอคราวนี้ต้องยัดขาแล้วแหละโอเคมันจะมีรหัสบอกอยู่นะครับชิ้นไหนเสียบตรงไหนอ่ะนะแล้วข้างไหนซ้ายข้างไหนขวาชิ้นที่1ชิ้นที่2บอกหมดเลยนะครับจะมีรหัสเล็กๆติดอยู่ตรงตัวขานะ okay. คู่ที่1คู่ที่2อะไรก็ว่ากันไปนะครับทำตามที่เขาบอกนะครับไม่งั้นต้องแกะใหม่ลำบากเลยนะครับเพราะขาพวกนี้มันเปราะบางมากนะสามารถหักได้นะครับอ้าวถุงมือพี่เยหายไปไหนแล้วครับกูรำคาญกูถอดทิ้งละไม่สะดวกนะครับใส่ถุงมือเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเอามาขาคู่สุดท้ายละรีบๆต่อให้เสร็จนะครับจะได้โชว์ตัวน้องสักทีอ่ะเสร็จแล้วพอใจละดูรายละเอียดซะก่อนครับโอ้โหสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ความสมจริงเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเว้นแต่ว่าตรงข้อขามันเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ครบทุกข้อนะครับจะเคลื่อนไหวได้แต่ตรงที่เป็นลูกกลมหมุนตามข้อต่อนั่นเองนะครับตรงเขาตรงนวดตรงขาเล็กน้อยตรงข้อแรกนะครับ okay. งั้นเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยนะครับเสียบปีกแล้วจะได้ขึ้นแท่นหมุนกาชาปองสักทีจะได้โชว์ความสวยงามของตัวน้องนะครับปั๊บโหยังเมบว้าวดูเหมือนกวางกำลังบินจริงๆเลยเห็นไหมโอ้โหว้าวว้าวมึงพอสักทีได้ไหมมึงขึ้นแท่นสักทีดิเซตอัพแท่นยืนลงฐานกาชาปองขึ้นแท่นหมุนเรียบร้อยเสียลมเลยล้มเฉยอะไรวะจริงดวงตัวนี้พี่จะต้องดันเข่ามันขึ้นแบบนี้นะครับกูตอบผิดแม่งเพิ่งมารู้ตัวตอนเนี่ยหนำใจละเรามาประกอบตัวต่อไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับปัญหาเดิมเลยนะครับเสียบตัวไม่เข้าเหมือนเดิมนี่กูจะต่อสมูทได้สักตัวไหมวันเนี้ยโถ่เอ้ยโหหลุดอีกWhat the fuckนี่เสร็จแล้วครับโอ้พี่จะขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าตัวนี้พี่จะต่อขาตรงกลางผิดที่จริงมันต้องหันไปข้างล่างนะกูลืมไปขอโทษนะครับแม่งคลิปแรกก็ปล่อยไกลไปหลายตัวเลยพี่ดวงตัวนี้ที่พี่จะต่อขาผิดจนเป็นโปลิโอเนี่ยมันมีชื่อว่าเจ้า Fork Horn Stag Beetle นะครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยนั่นก็คือด้วงครีมละมั่งแบนดิปูลิสนะครับตัวนี้คือตัวที่ใหญ่สุดของกลุ่มแก๊งเขาซ่อมแล้วนะครับเขาว่ากันนะโอเคสำหรับเซตนี้แล้วก็ยังเหลืออีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวออกสีแดงๆแบบนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าด้วงของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ดังมากเลยนั่นก็คือด้วงกวางมิยามะนะครับ
ตันเตนเสร็จแล้วนะครับเป็นไงล่ะรูปร่างหน้าตาใช้ได้เลยนะครับสวยเหมือนของจริงเลยโอ้โหและที่สำคัญนะครับตัวนี้พี่เยี่ยไม่ได้ต่อขาผิดแล้วนะครับนี่จับปุกปั้มแม่งเลยเล่นเบาๆนะครับเดี๋ยวหักขึ้นมาแล้วชิบหายเลยนะครับได้ข่าวว่าโตเท่าควายมีลูกมีเมียแล้วก็ยังมานั่งเล่นของเล่นแบบนี้อยู่ลองวางประกอบพล็อตซะหน่อยมาเพื่อความสมจริงและอรรถรสในการชมนี่จริงๆความสุขส่วนตัวกูเองนั่นแหละน่าดูสวยไหมล่ะมาภูมิใจอีกมึงต่อด้วงซะเป็นโปลิโอเลยเนี่ย ช่วงท้ายคลิปแบบนี้เนี่ยพี่เอก็จะมาให้คะแนนรีวิวของสินค้าในเซตนี้นะครับบันไดกาชาปอง The Diversity of Life on Earth ชุดคุวากาตะ02ออกเมื่อปี2021คะแนนคุณภาพสินค้าและตัววัสดุให้ไปเลย4ดาววิชาเกินเพราะว่าชุด02ชุดนี้เนี่ยตัวขาตั้งกาชาปองบาลานซ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม่งด้วงกูล่วงเกือบพังเลยส่วนคะแนนความสมจริงและรายละเอียดนี่พี่ยะต้องให้5ดาวเต็มเลยนะครับไม่มีบริษัทของเล่นไหนทำได้สมจริงเท่ากับคุณปู่บันไดอีกแล้วนะครับส่วนหัวข้อคะแนนสุดท้ายนั่นก็คือลูกเล่นของโมเดลชุดนี้นะครับพี่จะให้ไปที่5ดาววิชาเกินเต็มเลยนะครับเพราะว่าลูกเล่นต่างๆการขยับไขข้อต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากๆเลย wow. สรุปกาชาปองคู่กตะ02ผ่านครับในเซตนี้กูไม่ได้ตัวแล มีแต่ดวงญี่ปุ่นตัวนี้แหละที่กูต่อมาได้ส่วนประกอบที่สุดแล้วล่ะนะอีก2ตัวแม่งโปลิโอแดก